คเขาบอกว่าเฮ้ยคือเหมือนว่าผู้หญิงเขาพูดถึงตัวเองพูดถึงตัวเองว่า oh my god he just texted me โอ้พระเจ้าช่วยก็ได้ทอดอะไรประมาณนี้อันนี้คือ oh my god นะครับ OMG คือ oh my god เขาเพิ่งจะ text มาคือหมายความว่าเนี่ยเพิ่ง text มาเพิ่งจะส่ง message มาแล้วก็ I wonder what he wantsฉันอยากจะรู้จังเลยว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างงี้ฉันจะรู้จังเลยว่าเขาต้องการอะไรอ่านต่อครับ I wonder what he wants maybe he just wants to talk หรือว่าเขาเนี่ยแค่ต้องการที่จะ talk แค่ต้องการที่จะคุยเฮ้ยขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงNana you do Nana you do อยู่ใช่ไหม Nana Monari ครับรู้ไหมว่าเนี่ยแค่จะบอกเผื่อว่าไม่รู้คือรูสเนี่ยเพื่อนเรานั่นแหละก็คือตอนนี้เขากำลังเรียนกับครูอยู่ด้วยนะครับก็คือทุกเสาร์อาทิตย์เขามาร่วมจามในกลุ่มของบุคคลทั่วไปถ้าเกิดว่าเราจะมาร่วมจามกับเขาด้วยก็ you are most welcome นะครับนิดหนึ่งโฆษณานิดหนึ่งโอเค come back to our main story maybe he just wants to talk หรือว่าเขาแค่อยากจะคุย maybe he's mad at me หรือว่าเขาโกรธฉัน he's mad at me mad นะครับ mad คือโกรธmad เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างฮะแปลได้ว่าเนี่ย mad แปลได้ว่าโกรธหรือว่าแปลได้ว่าคนบ้าก็ได้คือแบบ mad แบบบ้าๆอะไรเงี้ยหรือว่าโกรธมากๆอะไรเงี้ยมันแปลได้หลายอย่างนะครับย้ำเตือนอีกครั้งครับว่าในการเรียนรู้ภาษาเนี่ยไม่ควรที่จะแปลภาษาจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งถ้าอยากจะแปลนักแล้วก็ให้แปลเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแทนนะครับอันนี้จะดีที่สุดใน3โลกเลยทีเดียวนะครับแป๊กมั้ยเนี่ยหวังว่าคงไม่แป๊กนะเดี๋ยวเวลาแป๊กนี้เราจะต้องมีแบบอย่างเงี้ยพอแล้วโอเคอ่านต่อขำมั้ยเนี่ยถ้าไม่ขำจะได้ผ่านไปเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้บอกว่า maybe he's mad at me เฮ้ยเขาอาจจะโกรธฉันอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะโกรธฉันก็ได้ I mean all he said was heyอ๋อคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้รับเมสเซจได้รับแบบเนี้ย text มาคือเมสเซจมาเขียนแค่ว่าแค่เฮ้ยเฉยๆเฮ้ยเฉยๆพอจะเดาเรื่องออกแล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนี่นะครับเมสเซจที่ผู้หญิงคนนี้ได้รับคือเฮ้ยเฮ้ยแค่เนี้ยจบแล้วก็ที่เหลือก็คือผู้หญิงเขาเขียนตัวเองเฮ้ยเขาเพิ่งเขาเพิ่งแบบ SMS มาแล้วก็เฮ้ยเขาต้องการอะไรอ่ะหรือเขาต้องการอยากจะคุยหรือว่าเขาโกรธฉันหรือว่ายังไงดีI mean อ่ะต่อนะฮะ I mean all he said was hey คือเขาพูดมาแค่ว่าเฮ้ยเฉยๆเฮ้ยยังไงอ่ะแสดงว่าผู้หญิงนี้คิดมากเนาะใช่ปะจริงหรือไม่จริงบอกด้วยโอเคต่อฮะI should just answer him เฮ้ยฉันควรที่จะตอบเขานะ I don't want to keep him waiting ฉันไม่อยากให้เขารอ I don't want to keep him waiting อันนี้เป็นคำที่ดีมาก keep him waiting หลังจาก keep เนี่ยจะต้องเป็น keep เหมือนกับ keep going keep waiting keep อะไรสักอย่างนึงต้องเป็นในรูปของ verb ing ถามว่าทำไมไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอาจารย์อะไรอ่ะโอเคkeep him waiting. Well, maybe I'll wait another 3 minutes. So he thinks I'm busy. Hey, หรือว่าเป็นอย่างนี้ตลกนะเขาบอกว่าเฮ้ย I don't want to keep him waiting. ไม่อยากให้เขารอ Well, maybe I'll wait another 3 minutes. So he thinks I'm busy. หรือว่าจะรออีกประมาณสัก3 นาทีเขาจะได้คิดว่าฉันเนี่ยยุ่งอยู่เอาไงกันแน่ Okay, could this meanHe's into me หรือว่าจะแปลมันอันนี้มันจะหมายความว่าเขาแบบเริ่มชอบเราหรือเปล่าคือ he's into me คือ into me อย่างเงี้ยคือความหมายของมันก็ประมาณว่าเริ่มจะรู้สึกชอบหรืออะไรทำนองนั้นนะครับ question mark could this mean he's into me เขากำลังคิดผู้หญิงคนนี้คิดกับตัวเองคิดมากเลยเกิด or is he just bored หรือว่าเขาแค่อาจจะแค่เบื่อเฉยๆคิดมากจริงๆด้วยอ่านต่อครับเขาบอกว่า either way is fine แต่ว่าอย่างนี้ก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าอย่างไง either way either คือของ2อย่างไม่ว่าจะว่าเขาอาจจะชอบฉันหรือว่าเขาอาจจะแค่เบื่อเฉยๆ either way is fine จะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็โอเคอ่ะก็ fine อ่ะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมี notification มา
เดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครโพสต์อะไรถามหรือว่านานาบอกว่าอ๋อนานาแค่ใกล้ๆเฉยๆโอเคนานาดูอยู่ใช่ไหมบอกว่าดูอยู่ใช่ไหมโอเคthen แล้วก็ไหนแล้ววะเปิดหน้าผิดแล้วก็either way is fine I mean I don't care if he likes me back อ้าวตกลงยังไงเนี่ย I mean I don't care if he likes me back คือฉันหมายความว่าอย่างนี้นะคือถ้าฉันไม่ค่อยแคร์หรอกถ้าเกิดว่าเขาจะชอบฉันกลับมาหรือเปล่า Who said that I even liked him ใครบอกว่าฉันชอบเขาไม่อันนี้คือพูดอยู่คนเดียวนะพูดได้เป็นแบบเป็นฉากเลยเนาะต่อครับI'm just gonna text him back now โอเคโอเคเดี๋ยวจะ text him back now เดี๋ยวจะเนี่ยจะส่ง message จะส่งข้อความกลับไปหาเขาตอนนี้ละเดี๋ยวจะส่งข้อความกลับไปหาเขาตอนนี้ละ Should I reply hi or hey แต่ว่าจะตอบกับยังไงดีอ่ะจะตอบกับว่า hi หรือว่า hey ดีไม่ต้องปวดหัวหรือยังทำไม คิดมากอะไรได้ถึงขนาดนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องโจ๊กที่เขาเอามาโพสต์ใน Facebook นะฮะต่อนะฮะ or hey with 5 why แล้วก็ possible s คือเหมือนกับว่า with or hey with 5 with why yes หมายว่าไง5 why yes หรือว่าจะตอบว่า hey แล้วก็ใส่ why ไปแบบเยอะๆอ๋อโอเคเขาบอกงี้หรือว่าจะ hey แล้วก็ใส่ y ไป5ไป5ตัวใช่1 2 3 4 5ไปใส่ hey เขาบอกนี้หรือว่าจะใส่ hey แล้วก็ใส่ y ไปเยอะๆ hey มันก็แปลว่าอะไรแล้วเขาก็บอกต่อว่า no that's stupid เฮ้ยแมวนั่นมันดูแบบว่างี่เง่าดูแบบงี่เง่ามากอ่ะทีนี้เขาบอกต่อว่าหรือว่าแค่2 y พอเอากับเธอสิคุณจอนหามจากไหนเนี่ยหรือว่า2วายเพราะถ้า2วายก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าใส่เฮ่1คำแล้วก็กับวายอีก5ตัวเมื่อกี้ลบออกไป3ตัวก็เหลือ2ตัวก็จะเป็นเฮ่แทนจะเป็นเฮ่ก็เป็นเฮ่อะต่างกันไหมเนี่ยต่อนะครับ he won't know if I เดี๋ยวนะ he won't know if I did it on purposeHe won't know if I did it on purpose. เขาไม่รู้หรอกว่าฉันเนี่ยตั้งใจทำ on purpose นี่หมายความว่าตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่ on purpose คือตั้งใจทำ or he won't know เขาไม่รู้หรอกถ้าเกิดว่าฉันจะตั้งใจทำ or if it was just accidental หรือว่ามันอาจจะแค่คืออ๋อเขาบอกว่าคือว่าเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยตั้งใจเขียนวายเยอะๆแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าฉันอาจจะทำแบบว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็เขียนต่อฮะว่าโอเค I got this โอเครู้ละจะเขียนว่ายังไงแล้วเขาก็ breathe in คือหายใจเข้า breathe in แล้วก็ breathe out แล้วเขาก็ตอบว่าสรุปเขาก็ตอบว่าแล้วเขาก็เขียนตรงนี้ต่อนะเขาก็เขียนตอบแบบนี้Hey แค่นั้นเองตอบว่า Hey แค่นั้นเองสรุปว่าเฮ้ยผู้หญิงคิดมากจริงอ่ะคุณจอนเป็นยังไงบ้างคิดว่าโอเคไหมคุณจอนบอกว่าได้รับอันนี้มาจากเพื่อนจาก Facebook เดี๋ยวสรังเฮ28เนี่ยคนไทยปะเนี่ยดูเหมือนจะเข้าใจใช่ไหมที่เราพูดว่าแล้วก็สรุปว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นโจ๊กนะฮะซึ่งโจ๊กมันก็คือเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่ง